ครับเป็นเมืองที่มีร้านอาหารอร่อยๆมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆครับไปดูร้านอาหารอร่อยๆที่ผมไปกินครับแล้วผมชอบเราไปเริ่มกันที่ร้านแรกกันเลยดีกว่านะครับร้านแรกของเราวันนี้ครับก็คือร้านเตี้ยนฉุยโหลครับก็จะเป็นร้านที่เขาบอกว่ามีเสี่ยวหลงเปาอันดับหนึ่งครับไม่ใช่ติ่มไห่ฟงครับแต่ว่าเป็นที่นี่ครับซึ่งที่นี่ครับก็จะอยู่ตรงสถานีจงเสี่ยวฟูซิ่งครับมันจะมีหลายสาขาครับแต่อันนี้เป็นสาขาหนึ่งครับพอมาถึงปุ๊บครับก็มันก็จะมีห้างชื่อว่าโซโก้ครับก็ให้ขึ้นมาชั้น11ครับก็จะเจอกับร้านนี้ครับนี่นะครับก็คือเสี่ยวหลงเปาครับมีเสี่ยวหลงเปาแบบกะเพราครับเป็นเบซิลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นแบบธรรมดาครับอันนี้จะเป็นปูอันนี้จะเป็นหมูครับจะเป็นปูผสมกับหมูอันนี้จะเป็นหมูล้วนนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโหระพาครับไม่ใช่กะเพราเดี๋ยวเราไปลองชิมที่น้ำซุปกันก่อนนะครับอร่อยได้กลิ่นโหระพาด้วยครับโหระพากะเพราอะไรครับครับน้ำซุปอร่อยได้จากเสี่ยหลงเปาครับก็จะมีกลิ่นกะเพราอยู่หน่อยๆนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นเสี่ยหลงเปาก็จะเป็นน้ำซุปของอันที่เป็นปูครับอร่อยเดี๋ยวกินปูกินอันที่เป็นปูเลยครับอร่อยมากๆครับอร่อยสุดยอดเลยเดี๋ยวคืนนี้ครับเรามากินที่ร้านหม่าล่าหยวนหยางครับก็คือร้านนี้ครับมันก็จะเป็นร้านชาบูครับเป็นชาบูหม่าล่าครับก็อร่อยอร่อยมากๆครับร้านนี้ครับก็มีหลายสาขาครับสามารถเข้าไปเซิร์ชดูได้ใน Google ครับว่ามีสาขาไหนบ้างนะครับที่นี่ครับเขาก็จะเป็นชาบูครับนี่ครับมีเนื้อมีอะไรพวกนี้ด้วยครับน้ำจิ้มที่นี่ครับเขาก็ให้ผสมเลือกเองนะครับเป็นนี่จะเป็นไชนีสนะครับนี่จะเป็นเจแปนนีสครับนี่ครับก็คือน้ำจิ้มที่ผมใส่มาครับจะเป็นเจแปนนีสครับแล้วก็ใส่การ์ลิกใส่อันเนียนแล้วก็พริกอะไรพวกนี้ครับนี่ครับพวกเนื้อที่ที่นี่ใช้ครับนี่ก็จะมีน้ำให้กดเองครับตามเมย์ครับแล้วก็จะมีกาแฟครับแล้วก็จะเป็นพวกโค้กอะไรพวกนี้เนื้อหมูที่ไม่กินต้มไว้ครับอร่อยมากครับซุปหม่าล่านี่ครับก็คือเป็นซุปเผ็ดนะครับของจีนนะครับเป็นแบบใส่พริกใส่สมุนไพรจีนนะครับก็จะมีรสชาติเผ็ดนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับที่นี่ก็จะมีหมู2แบบครับแบบนี้ครับกับแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบเบคอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อหมูครับตลาดชิลินครับตลาดที่ผมอยู่ครับเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเลยครับนี่ครับก็คือหอยทอดของที่นี่ครับและที่นี่ครับก็จะดังเรื่องเต้าหู้เหม็นด้วยครับแต่ว่าผมกินอะไรไม่เป็นเลยนะครับก็นี่ครับก็คือเต้าหู้เหม็นของร้านนี้ครับตรงนี้ครับร้านนี้ก็อยู่ในตลาดชิลิตนะครับก็จะเป็นร้านสีแดงๆครับสามารถเข้ามากินกันได้ครับนี่ครับก็คือบรรยากาศของตลาดครับก็จะมีร้านอาหารมากมายครับThank you.
เช้านี้ครับเราก็จะมากินร้านน้ำเต้าหู้ร้านนี้ครับสีแดงๆครับก็ที่นี่ครับก็จะเป็นแบบร้านน้ำเต้าหู้ขายของอะไรพวกนี้ครับก็มากินอาหารเช้ากันได้ครับเปิด24ชั่วโมงครับที่นี่นี่ครับที่ผมสั่งมาครับก็จะมีเป็นน้ำเต้าหู้ครับจะหวานนิดๆนะครับแล้วก็จะเป็นปลาท่องโกครับแล้วก็จะเป็นไชนีสแพนเค้กครับแล้วก็จะเป็นเสี่ยหลงเปาอันนี้ครับตอนนี้ครับผมก็มากินร้านหนึ่งครับหายากหน่อยครับจะเป็นอาหารประจำชาติไต้หวันนะครับเขาบอกว่าอร่อยครับผมก็ไม่เคยกินครับนี่ครับข้าวอันนี้แล้วก็จะเป็นซุปไข่แล้วก็ผักแล้วก็จะเป็นอันนี้ข้าวจานใหญ่ครับก็อร่อยดีครับถ้าใครจะมาร้านที่ผมไปกินเมื่อกี้ครับให้มาจากตลาดเฟซนิกนะครับข้างหลังครับแล้วก็เดินผ่านซอยเล็กๆนี่มาครับมืดๆหน่อยครับก็จะเจอกับป้ายนี้ครับร้านนี้ครับตอนนี้ครับก็จบกันไปแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปหาอะไรกินที่ไต้หวันกันนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ